สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเดอะเชฟวงวิทย์นะครับก็เช้านี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวของผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้เดินทางมานะครับออกจากป่าเมื่อ1วันที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะทำอาหารที่นี่นะครับในจุดชมวิวตรงนี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บมันม่วงนะครับซึ่งมันม่วงที่ผมปลูกไว้มันแก่แล้วนะครับมาดูกันว่ามันมีหน่อยไหมครับเพราะว่าผมปลูกไว้เกือบ 3-4 เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอยู่โน่นนะครับมันม่วงนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็เอามันม่วงออกนะครับก็น่าจะแก่แล้วนะครับถ้าไม่เอาออกนี้จะมีหนูมากินนะครับเดี๋ยวแปลนี้นะครับผมจะปลูกผักต่อนะครับก็จะเป็นผักที่ว่าปลูกสลับกันนะครับก็คือวนไปเรื่อยๆนะครับ
ันนี้ผมเขาล่าสุดนะครับผมก็ปลูกหอมดอกนะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะดอกนะครับหอมเหล่านี้นะครับซึ่งกำลังขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมใส่ขี้ไก่นี่น่าจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรดน้ำแล้วก็ใส่ขี้ไก่นะครับก็รอบๆนี้จะเป็นผักหมดเลยนะครับซึ่งจะไว้กินวนไปวนมานะครับในหน้ากระท่อมผมนี้นะครับเดี๋ยวลืมบอกนะครับว่าปลาดุกนะครับผมจะเอาออกนะครับให้หมดแล้วก็ช่วงนี้มันจะเข้าถึงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวจะลงชุดใหม่100ตัวนะครับชุดเก่านี้เดี๋ยวจะออกให้หมดนะครับนี่ครับมันมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับปลาดุกสลัดนี้กินไม่หมดแล้วเพื่อนๆครับโอเคนะเพื่อนๆครับมาดูว่าเช้านี้นะผมจะทำอะไรบ้างนะครับทำอะไรกินนะครับเดี๋ยวก็ผมจะหุงข้าวนะครับแล้วก็ทำอาหารกินเช้าที่นี่นะครับบรรยากาศที่เชียงใหม่นะครับเริ่มจะไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมองภูเขาไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งมีการเผาป่านะครับในรอบๆแถวภาคเหนือนะครับก็จะมีหมอกควันเยอะขึ้นนะครับผมกลับมาจากเขาเรียกว่าเดินป่ามานะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่กระท่อมผมนะครับเดี๋ยวกระท่อมผมนี่มาดูนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะผมจะไม่ถ่ายทำแล้วนะครับการต่อเติมให้สมบูรณ์นะครับผมไปได้ตัดไม้ไผ่นะครับมาด้วยว่าผมจะทำอะไรนะครับรอให้เสร็จแล้วค่อยมาถ่ายให้เพื่อน FC ทุกท่านดูนะครับ
เอาใหม่ครับเพื่อนๆครับก็เมื่อสักครู่นี้แบตหมดนะครับก็มากินข้าวกันนะครับเช้าบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นอาหารพื้นๆนะครับที่รอบๆที่เราทํานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เราก็มาทํากินนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็ผมกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็เขาดำก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วผมก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับเวลาตอนนี้ก็10 โมงเช้านะครับเพื่อนๆครับก็บรรยากาศที่นี่นะค่อนข้างที่จะเริ่มวิกฤตแล้วนะครับคือว่ารอบๆนี้มีแต่หมอกควันนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากไฟป่าที่ใดที่หนึ่งนะครับใน
ที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะติดลำพูนลำปางเชียงรายอะไรต่างๆนะครับบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเพื่อครับมันมีแต่หมอกควันนะครับก็ตอนนี้มันเพิ่งจะเดือนกุมภานะครับยังไม่ถึงมีนาและเมษานะครับขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรต่อนะครับจะพักผ่อนนะครับอยู่กับเขาดำที่กระท่อมนะครับปลูกพืชปลูกผักนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็จะปลูกผักนะครับผักจากที่ FC ส่งให้นะครับซึ่งเป็นผักที่ต่างประเทศนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกที่นี่ขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่กระท่อมนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นี่นะครับทำอาหารกินแล้วก็อยู่กับเขาดำปลูกพืชปลูกผักนะครับพักผ่อนนะครับช่วงนี้ยังเพิ่งออกจากป่านะครับพักผ่อนแล้วก็จะทำอะไรแถวในป่าไร่นาที่นี่นะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับในป่าในเขานะครับเดี๋ยวมันดูกันนะครับในอีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในที่นี่นะครับ